ติดโควิดซ้ำรอบ2แล้วทำไงดีครับก่อนอื่นต้องทราบก่อนครับว่าที่ติดโควิดรอบ2ส่วนใหญ่มี3สาเหตุครับสาเหตุแรกก็คือเกิดขึ้นจากว่าภูมิต้านทานที่เราเคยฉีดวัคซีนมาหรือว่าเคยเป็นโควิดมาแล้วเนี่ยภูมิมันลดลงเลยมีโอกาสที่จะติดรอบ2ได้ครับ2ก็คือเราติดโควิดคนละสายพันธุ์กับของที่แล้วครับครั้งที่แล้วเราติดสายพันธุ์นึงคราวนี้เราติดอีกสายพันธุ์นึงนะครับเช่นบางคนเคยติดสายพันธุ์เดลต้ามาตั้งนานแล้วคราวนี้มาติดโอเมก้าแล้วส่วนโอเมก้าเองที่เคยติดมาแล้วก็อาจจะติดโอเมก้าซ้ําอีกก็ได้ครับเพราะว่าโอกาสที่จะติดโควิดโอเมก้าซ้ํามีโอกาสสูงถึง 10-20% ภายใน 1-2 เดือนเลยนะครับและสาเหตุที่3ก็คือมาตรการทางสังคมในการป้องกันการติดโควิดเนี่ยลดลงเช่นไม่ยอมสวมแมสก์มิดชิดไปรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ได้ป้องกันไม่ได้ล้างมืออันนี้ก็จะมีโอกาสที่จะติดรอบ2ได้มากขึ้นครับทีนี้ถ้าติดโควิดรอบ2แล้วจะทำไงดีก็เหมือนรอบแรกครับไม่ต้องตกใจนะครับคนส่วนใหญ่ถ้าติดรอบ2แล้วอาการจะไม่หนักเท่ารอบแรกครับเพราะว่าร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันมาอยู่แล้วระดับ1นะครับเวลาเราติดรอบ2เนี่ยภูมิคุ้มกันเดิมที่เราเคยมีอยู่บ้างเนี่ยมันก็ยังช่วยได้อยู่ครับทำให้อาการเราไม่หนักไม่เจ็บหนักถ้าใครมีฟ้าทะลายโจรอยู่แล้วก็นำฟ้าทะลายโจรมากินโดยได้มีสารแอนโดกาโฟไลท์วันละ180มิลลิกรัมแบ่งเป็นมื้อละ60มิลลิกรัมนะครับถ้าใครมีโรคประจำตัวก็ให้โทรศัพท์1330นะครับสปสช.เพื่อติดต่อขอรับยาต้านไวรัสปัจจุบันนี้จะเป็นยาโมนูพิลาเวียนะครับซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าฟาวิพิลาเวียนะครับสิ่งที่หมอเป็นห่วงคือผู้สูงอายุเด็กเล็กและคนที่มีโรคประจำตัวครับถ้าติดโควิดรอบ2แล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะติดซ้ำรอบ3รอบ4ได้อีกนะครับและที่เป็นห่วงมากที่สุดคือกลัวว่าเชื้อจะลงปอดครับสรุปก็คือถ้าติดโควิดรอบ2แล้วก็ต้องปฏิบัติตัวเหมือนรอบแรกช่วงระยะเวลากักตัวลดลงจากเดิม10วันเหลือแค่5วันนะครับและยังต้องมีมาตรการทางสังคมอย่างเคร่งครัดคือสวมแมสก์มิดชิดล้างมือบ่อยๆแล้วก็อยู่ห่างกันแล้วถ้าเกิดรอบ2เป็นแล้วหายแล้ว1เดือนไปแล้วก็ไปฉีดวัคซีนเพิ่มภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้นไปอีกได้นะครับด้วยความห่วงใยในสุขภาพทุกคนเสมอนะครับจากใจหมอยงนะครับ